ครับก็สวัสดีก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแบงค์นะครับพี่ใหม่ค่ะก็วันนี้นะเราจะมาไลฟ์เป็นแบบไลฟ์เฉพาะกิจเป็นช่วงชิวช่วยขายนะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วคือตอนแรกอ่ะที่เราไลฟ์กันศุกร์ที่แล้วเนี่ย คือเราบอกว่าเราจะไลฟ์ทุกศุกร์ใช่ไหมแบงค์แต่ว่าด้วยความที่พอเราไลฟ์เมื่อวันศุกร์ออกไปเนี่ยมีพวกห้างร้านเนี่ยติดต่อกันมาเยอะมากแล้วก็เห็นความยากลำบากมากๆเลยนะคะเราก็เลยแบบว่าเร่งมาไลฟ์กันวันนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยก็เช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะครับว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนแล้วก็ภาพเนี่ยชัดเจนหรือเปล่านะครับสวัสดีนะคะทุกคนรบกวนช่วยเช็คเสียงนิดนึงนะฮะว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางโควิดเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้ก็ซบเซานะครับหน้าร้านถูกปิดบ้างขายไม่ได้บ้างขายไม่ออกบ้างของที่มีก็จะหมดอายุแล้วบ้างอะไรนะครับก็เราก็เป็นช่องทางช่องหนึ่งที่ช่วยกันนะครับจะเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ผู้ประกอบการพบกับลูกค้าโดยตรงนะคะเรามีอยู่2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกก็คือส่งเราจะมี Google Form ก็คือในแคปชั่นนี่แหละก็คือเข้าไปกรอกแนะนำสินค้าแนะนำตัวตนนะครับก็ส่งเข้ามาในบอกเหตุผลหรือว่าผลกระทบที่ทางเราได้รับอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาเข้ามาได้เลยเราจะมาไลฟ์ช่วยขายเลยใช่ทางเพจเรายินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นชิวมาร์เก็ตตลาดนัดออนไลน์นะครับก็ท่านที่สามารถลงไปขายสินค้าในเว็บไซต์ได้ฟรีเลยแต่ไม่มีเว็บไซต์ของเป็นของตัวเองสามารถที่จะไปลงข้อมูลได้นะคะชื่อว่า marketplace.chillpanda.com นะครับก็ลองเข้าไปลงประกาศได้ฟรีเลยทั้งอาหารหรือว่าเจ้าของกิจการอื่นเช่นแพ็กเกจทัวร์อะไรอย่างนี้ก็ลงโปรโมชั่นเอาไว้ก่อนก็ได้ใช่หรือว่าพวกของใช้นะคะของใช้ของจำเป็นอะไรก็เข้าไปลงข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะสามารถกดโปรโมทร้านได้เองนะอันนี้สามารถ copy ลิงก์ของเรานะคะส่งต่อไปยังลูกค้าหรือว่าเอาไปโปรโมทเองได้นะคะใช่ครับอ่ะก็สวัสดีนะครับเช็คเสียงมีใครเช็คเสียงได้มั้ยว่าได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าสวัสดีคุณบอวรัตเหรอคุณจีจ้านะครับสวัสดีด้วยคุณบอวรัตคุณปวรัตหรือเปล่าประมาณนี้ปวรัตนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะลูกเพจนะครับก็คือวันนี้ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามานะคะจะบอกกันอีกทีว่าตอนนี้เป็นช่วงของชิลช่วยขายนะคะก็คือเราก็จะช่วยผู้ประกอบการห้างร้านที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเปิดขายได้ปกติหรือว่ายอดขายลดลงอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะดูแล้วก็สามารถติดต่อทางเพจหรือสั่งสินค้าอาหารโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะคะหรือถ้ามีสินค้าที่เป็นโกดังเราก็ไปไลฟ์ที่โกดังให้ท่านได้นะครับเอาจริงอันนี้พูดเล่นจริงนะไม่ได้ล้อเล่นใช่เรื่องจริงๆเราก็อยากช่วยเนาะจริงนะครับคงได้ยินเสียงชัดเจนดีนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันไหมของกินแท้ของกินวันนี้เยอะมากเลยนะใช่ของกินของกินส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นของกินที่สั่งไปกินที่บ้านได้ใช่เพลินๆนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็ร้านแรกนะคะจะเป็นชื่อว่าร้านอัครเดชถั่วทอดสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นร้านของคุณอภิญญานะคะเดี๋ยวใหม่เล่าสตอรี่นิดนึงเนาะก็คุณอภิญญานะคะอยากให้ช่วยขายถั่วทอดค่ะครับปกติแฟนจะทำเป็นงานขายอาชีพเสริมนะคะแฟนจะเป็นนักร้องที่ร้องตามผับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะคะคือปิดหมดเลยแล้วก็แฟนก็ตกงานด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือรายได้ช่องทางเดียวก็คือทำแบบว่าถั่วทอดสมุนไพรขายนะคะตอนนี้ยังมีสต็อกอยู่ร้อยกว่ากระปุกนะคะเยอะเหมือนกันนะเราช่วงโควิดเนี้ยอาจจะแบบว่านานหลายเดือนเนาะก็เขาก็พยายามโพสต์ขายอยู่อะอันนี้เราก็เลยเป็นสื่อกลางให้นะคะให้ไปติดต่อติดตามนะคะในส่วนของเพจของร้านอัครเดชได้นะคะคุณอภิญญานะคะ100กระปุกนะคนละกระปุกก็หมดแล้วแป๊บนึง100กว่ากระปุกต้องบอกว่าเป็น100บวกๆๆเลยนะ100กว่านะครับก็สั่งมากินยามนี้ว่างๆดูหนังเพลินๆใช่ใช่เคี้ยวกับงับได้ถั่วทอดเก็บได้นานประมาณ1เดือนนะทุกคนก็สั่งกินได้นะคะจะแบบว่าสั่งเป็นสแน็คดูหนังที่แบ่งบอกได้เลยนะคะซีรีส์ไงเรื่องนึงก็ยาวอยู่เหมือนกันก็สั่งไปเลยคนละกระปุก
ไปอุดหนุนกันคนละกระปุก2กระปุกนะอันนี้เก็บได้นานถึง1เดือนเลยท่านอาจจะแคปหน้าจอตอนไลฟ์เอาไว้ก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะมันมีเบอร์โทรแล้วก็มี Facebook ที่ติดต่อนะครับก็แคปไว้ก่อนก็ได้แล้วไปบอกว่ามีขนาด2แบบ2กระปุกป่ะ100กรัมกับ200กรัมยังไงก็ไปติดต่อติดตามเพจแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนกันได้ราคาเริ่มต้นเนี่ย60บาทเองนะครับเริ่มต้นนะครับขายส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะทุกคนไปช่วยเหลือกันนิดนึงเนาะสภาวะแบบนี้อันนี้เป็นถั่วเป็นถั่วทอดสมุนไพรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นของกินเช่นเคยนะอันนี้จะเป็นร้านตะลิงปิงแช่อิ่มคูเบนคุณครูเบนจางนะคะอันนี้จากคุณจุ๊บจิ๊บนะคะส่งเรื่องมานะคะก็คือคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าปกติขายส่งตามร้านอาหารค่ะช่วงนี้ร้านอาหารปิดกันส่วนใหญ่เลยขายไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่ารบกวนฝากร้านมาแล้วก็ช่วยให้เราเป็นสื่อกลางในการโปรโมทขายให้เนาะครับทุกคนไปอุดหนุนกันนิดนึงนะคะแล้วก็สินค้าตะลิงปิงเนี่ยก็คือจะแบบยังไงอะตะลิงปิงมันจะหวานรู้จักไหมคือผมเนี่ยไม่เคยกินเลยนะรสชาติเป็นยังไงก็คือแบบว่าถ้ากินแล้วมันจะสดชื่นอ่ะเหรอฮะเออก็คือมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวนิดทานแล้วชุ่มคออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าทำเองที่บ้านเลยค่ะจะเป็นของฝากจากอัมพวานะแล้วก็บริการส่งทั่วประเทศด้วยคุณจิ๊บไม่ต้องมีสวนตะลิงปิงแบบว่าใช่ก็จะมีแพ็กเกจแบบ2อย่างก็คือกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ครับก็เริ่มต้นที่50บาทเองนะคะอันนี้สามารถแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมากินได้ชื่นใจด้วยนะนะตะลิงปิงแช่อิ่มนะครับลองดูใครที่ไม่เคยทานก็ลองส่งมาสั่งมาทานดูครับช่วยเหลือกันนะค่ะอยู่บ้านก็แบบว่าอุดหนุนกันได้นะคะกินแบบสดชื่นสดชื่นเนาะสวัสดีคุณเปรี้ยวนะบอกว่าว้าวซ่ามากกับแอดว้าวซ่าใช่ว้าวซ่านี่อุดหนุนตะลิงปิงคุณจุ๊บจิ๊บหน่อยนะใช่บอกคุณเปรี้ยวมากเลยเนี่ยบอกเลยนะครับหวานอมเปรี้ยวนะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะครับขอบคุณมากเลยสู้ๆนะคะทุกคนแบบว่าที่ดูอยู่ก็ช่วยไปอุดหนุนกันด้วยนะคะแชร์ก็ได้ครับก็ช่วยแชร์ได้หรือไม่ก็ไปกดไลค์กดแชร์กันก่อนหรือว่าแชร์ไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีอีกหลายร้านเลยนะคะที่มาลงไม่ก็แคปไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มันมีเบอร์โทรอยู่ด้วยนะครับถ้าอยากกินก็สั่งซื้อได้คุณดร.ดาวบอกว่าน้ำลายสอเลยตอนนี้นะสั่งเลยฮะคุณดร.ดาวต้องสั่งแล้วล่ะค่ะใช่ไปกินให้สดชื่นนะคะต่อไปนะต่อมานะคะเป็นร้านที่3นะอันนี้เป็นร้านหมูตีหมูแดดเดียวจากคุณตาลนะคะอันนี้คุณตาลบอกว่าทำร้านขายกับแฟนค่ะคือปกติแล้วแฟนทำงานท่องเที่ยวแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะอันนี้ก็เลยแบบว่ามาทำเป็นแบบหมูแดดเดียวแบบว่าสามารถแบบเก็บไว้ได้นานได้นะคะอันนี้ความพิเศษของหมูแดดเดียวก็คือไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะทุกคนนะครับมีแบบทั้งเค็มทั้งหวานติดมันไม่ติดมันนะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไว้ทอดกินทีหลังได้นะคะยังไงไปอุดหนุนคุณตาลกันด้วยนะคะหิวจังเลยอยู่บ้านอย่างนี้คือแบบว่าซื้อไปแล้วก็เก็บไว้เนาะแล้วก็มาทำอาหารหิวเมื่อไหร่ก็ออกมาทอดได้เลยสบายไม่ยุ่งยากนะครับหมูแดดคือช่วงนี้คือแบบเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็แบบทำหลักๆส่วนใหญ่ก็ทำกินอยู่บ้านก็ติดต่อไปอุดหนุนกันได้ไปติดต่อคุณตาลได้เลยนะคะมีทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็แคปไว้ก่อนก็ได้ใช่ค่ะรับทำฉลากสินค้านะคะอ๋อคุณเบนซ์ 4K Group อ๋อนี่คือร้านที่เราจะมีอยู่ในลิสต์ด้วยได้คุณเบนซ์ส่งเรื่องเข้ามาได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะหรือว่ามีแล้วเหรอใช่โอ้ 4K Group ไวมากไวมากโอเคโอเคได้นะครับค่ะมาต่อไปนะคะร้านที่4เดี๋ยวถ้าเกิดคนเข้ามาจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงชิวช่วยขายนะคะช่วยผู้ประกอบการนะคะพบกับลูกค้าโดยตรงนะไปร้านที่4นะคะเป็นร้านปลาแซลมอนนะคะจากคุณวิสรุดานะคะคุณวิสรุดานะคะคุณวิสรุดาแจ้งเรื่องมาว่าเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยปิดไม่ได้ให้พนักงานเข้ามาทำงานเพราะว่าให้ work from home กันนะคะจึงทำให้ขายไม่ได้เลยนะคะแล้วปลาแซลมอนเนี่ยของคุณวิสรุดาเนี่ยเป็นแซลมอนเกรดพรีเมียมนำเข้ามาจากชิลีนะคะครับยังไงเนี่ยเข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะจัดส่งผ่านแก๊ปไปแล้วก็อินเตอร์เอ็กซ์เพรสนะคะครับคุณวิสรุตาให้ความรู้มาด้วยว่า
คือมันจะมี2 อย่างเนาะนอร์เวย์กับชิลีแต่ที่คุณวิศรุดาเนี่ยขายคือเป็นแซลมอนจากชิลีที่มีอุณหภูมิน้ำที่ไม่เย็นจัดนะไขมันไม่เยอะนะคะสามารถทานได้แบบไม่เลี่ยนเลยนะคะนำเข้าจากบริษัทโฟเซนฟู้ดพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็มีใบรับรองด้วยนะแสดงว่าเป็นแบบเกรดพรีเมียมอย่างที่เขาบอกเลยอร่อยนะครับใช่แคปกันไว้ก่อนได้นะคะอันนี้เอาไปแบบใครนึกถึงอาหารญี่ปุ่นนะสั่งไปแบบว่าทำแซลมอนกินอยู่บ้านชิลๆแบบว่าซาชิมิอยู่บ้านเองได้เลยสบายเลยนะคะไปอุดหนุนคุณวิศรุดากันด้วยนะคะขอข้ามนิดนึงนะคุณมีคุณจุ๊บจิ๊บที่ร้านเมื่อกี้ร้านตะลิงปิงใช่ไหมเข้ามาบอกว่าลองซื้อทานไปชิมกันได้นะคะนะครับลองติดต่อกันดูนะครับคุณจุ๊บจิ๊บนะครับในคอมเมนต์นะค่ะนะครับอันนี้มีเบอร์โทรติดต่อนะคะแล้วก็ติดต่อไปทาง LINE ทาง Facebook ได้นะคะด้านซ้ายนี่เลยใช่ไปกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็ช่วยกันอุดหนุนกันหน่อยนะคะโดนผลกระทบเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะใครที่ชอบแซลมอนก็ลองดูครับค่ะได้ค่ะร้านต่อไปนะครับแซลมอนขายยังไงคะแอดติดต่อไปทางไลน์ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามก่อนได้นะคะคุณอักษรอาร์ตเนี่ยแคปเลยครับแคปเลยใช่แคปแล้วก็ไปโทรได้เลยนะครับตามที่ติดต่อนำด้านข้างนี้เลยนะครับมีหลายราคานะคะต่อไปร้านที่5เรามาฟังเรื่องราวของร้านนี้กันนะคะอันนี้เป็นร้านป้ายชื่อร้านป้ายเดอะมอลล์นะคะจากคุณอีทกมลทิพย์นะคะครับคุณอีทส่งเรื่องมาว่าปกติร้านจะรับพิมพ์สติกเกอร์ติดสินค้าอยู่ในห้างค่ะรับทำนามบัตรตายางแล้วก็มีพนักงานจำนวน11คนเดือดร้อนมากเพราะตอนนี้ห้างปิดไม่มีกำหนดนะคะรายได้น่าจะลดลงไปมากเลยนะคะแล้วก็พอร้านปิดนะเนาะถ้ายังไงเนี่ยก็ใครสนใจที่จะทำป้ายสติกเกอร์แปะร้านแปะสินค้าอะไรยังไงลองติดต่อไปทางเพจได้นะคะติดวงกระปุกอะไรเงี้ยใช่เกิดใครแบบว่าทำสินค้าจะขายที่บ้านยังไงก็ติดต่อได้นะคะเขาก็จัดส่งให้อยู่นะติดต่อไปทางคุณอีได้เลยนะคะตามชื่อและที่อยู่นี้เลยตามนี้เลยนะครับด้านข้างนี้เลยมีทั้ง LINE อีเมลโทรแล้วก็ Facebook ครบเลยใช่ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าก็แบบทำงานที่บ้านนะเนาะย้ำกันอีกครั้งนึงนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็กดฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงชิวช่วยขายเนาะใช่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วขายของไม่ได้นะใช่ฮะเราก็จะเป็นสื่อกลางให้นะคะเพียงเข้าขั้นเข้าไปกรอกใน Google Form นะครับเรามีแปะลิงก์ในแคปชั่นนะครับกรอกเข้ามาแนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำตัวคุณเองว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับใช่เพราะเราจะมีฟอร์มให้แบบเป็นหัวข้ออยู่สามารถกรอกตามหัวข้อได้ง่ายๆเลยเราจะคัดเลือกแล้วก็นำมาขายกันในไลฟ์นะครับใช่แล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำออนไลน์เพราะว่าอาจจะมีหน้าร้านอยู่แล้วเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้พอเจอสภาวะแบบนี้แบบว่าขายหน้าร้านก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาขายออนไลน์ก็ถ้าใครที่เริ่มต้นขายออนไลน์แต่ยังไม่มีเว็บไซต์อะไรนะคะก็สามารถมาลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้นะคะที่ชิวมาร์เก็ตนะคะของเรา marketpage.chillway.comนะครับก็ได้ฟรีเลยนะฮะฟรีทั้ง2ช่องทางเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับใช่เพราะถ้าทางเพจแบบช่วยอะไรได้ก็เรายินดีนะคะจะเป็นสื่อกลางให้เนาะต่อไปนะคะร้านที่6นะคะครับร้านที่6ก็คือจากร้านเรือนขนมไทยนาคนครานะคะแล้วก็ต้องเป็นขนมไทยแน่นอนเนาะอันนี้ส่งเรื่องมาจากคุณ A นะคะน่ากินอ่ะคุณ A เขาบอกว่าเคยขายอยู่ที่บึงบัวแดงพัทยานะคะณตลาดน้ำ4ภาคนะคะแต่ตอนนี้สถานที่ปิดนะคะทางพื้นที่ที่สัมปทานนะคะยังคงเก็บค่าเช่าอยู่เหมือนเดิมด้วยโอ้อุ้มภาระค่าเช่าไม่ไหวนะคะและไม่ทราบว่าทุกอย่างจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือต้องเก็บของกลับแล้วก็แยกย้ายนะคะซึ่งตอนนี้ขาดทุนย่อยยับค่ะแต่ว่าก็จะสู้ต่อนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเอามาขายทำเป็นขนส่งนะคะสามารถที่จะแบบว่าส่งทางไปรษณีย์ได้ยังไงเข้าไปอุดหนุนกันนิดนึงเนาะขนมไทยของทางคุณเอก็มีหลายอย่างนะคะเยอะเลยนะมีอะไรบ้างอะแบงค์ขนมไทยอาชีเช่นเนี่ยที่ผมชอบเป็นขนมชั้นเนี่ยมีขนมกีบลำดวนนะครับวุ้นดอกไม้วุ้นแก้ววุ้นมะพร้าวด้วยนะครับมีทุเรียนไข่เค็มก็มีแล้วก็มีหม้อแกงด้วยอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่ที่แบบดูน่ากินอย่างเดียวคือมันจะสวยแบบนี้เลยนะ
คืออย่างเงี้ยเราทำกินที่บ้านไม่ได้อยู่แล้วนะสวยๆเราต้องสั่งมากินนะคะเออยังไงอุดหนุนกันนิดนึงนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบงานฝีมือเลยอ่ะเป็นกรีบเลยอ่ะดูดินะครับใช่ๆโอ้ตกแต่งสวยงามอยากกินขนมชั้นที่บ้านก็กินสวยๆได้นะทุกคนอุดหนุนกันขนมไทยเนาะเออค่ะก็ไปติดตามตามเพจได้แล้วก็สั่งทาง LINE ได้นะคะด้านข้างนี้เลยนะครับลองติดต่อดูนะคะต่อไปนะคะร้านที่ร้านที่7เป็นร้านหมูแดดเดียวเจแอดนะคะอันนี้ของทางคุณแอดส่งมานะคะเรื่องราวนะคะคุณแอดบอกว่าเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดสดตามตลาดนัดค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดตลาดนัดถูกสั่งปิดยอดขายก็ลดลงมากเลยแล้วก็ขายได้จากที่ขายได้วันละ 2,000 ตอนนี้เหลือแค่500 600บาทเกินครึ่งเลยนะใช่นะรายได้ลดไปเกินครึ่งเลยนะแล้วก็ปกติขายตามตลาดนัดตลาดสดอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาขายเป็นแบบออนไลน์นะคะสามารถสั่งสินค้าได้ก็จะมีน้ำพริกหมูหวานหมูฝอยอย่างเงี้ยอันนี้สามารถแบบสั่งซื้อแล้วก็เก็บไว้กินได้นะเพราะมันเก็บไว้ได้นานนะใช่น้ำพริกพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าเหมือนทำหาอะไรกินอยู่ที่บ้านนะก็สั่งมาได้เพราะว่าอันนี้คือเก็บไว้ได้นานด้วยเข้าช่องฟิตนะเก็บไว้ได้หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับ มีหลายอย่างเลยน้ำพริกก็มีหมูหวานก็มีหมูฝอยก็มีนะคะน่ากินมากนะแต่ละอย่างที่เรามานำเสนอวันนี้นะครับก็ไปไหนก็ลองติดต่อดูลองโทรสั่งดูนะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปติดต่อตามเพจอุดหนุนกันนะฮะช่วยกันเนาะช่วงนี้นะครับใช่หมูปลาอุดหนุนหมูแดดเดียวหมูอ๋อที่ร้านไหนเนี่ยร้านหมูตีที่เราพูดไปแล้วนะครับก็ได้เลยนะครับค่ะไปอุดหนุนกันนะคะก็เนี่ยแหละต้องมีพวกเราเนี่ยแหละช่วยๆกันนะคะคนไทยเนาะมาต่อไปนะคะเป็นร้านที่8ครับร้านข้าวแกงครัวเราโนดนะคะพูดถูกใช่ไหมถูกแล้วครัวเราโนดนะคะเป็นร้านข้าวแกงนะอันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณแอนนะคะ คุณแอนนะคะบอกว่าปกตินี่คืออยู่ในร้านจะอยู่ในตลาดไม้เจ้าจอมร่มเก้าแล้วร้านไม่ได้เขาเรียกอะไรร้านไม่ได้ถูกปิดแต่ว่าเขาห้ามนั่งทานนะคะเลยทำให้ยอดลูกค้าเนี่ยหายรายได้ก็ลดลงนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนลองมาทำผ่านไลน์แมนแต่คราวเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะปกติเขาเป็นร้านข้าวแกงเขาต้องไปตลาดสดใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เขาก็กลัวว่าเอ้ยไปตลาดสดช่วงนี้ก็มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไม่ติดเชื้อยังไงเขาก็เลยตัดสินใจปิดร้านไปช่วงนึงช่วงที่แบบว่าโควิดหนักๆเขากลัวลูกค้าที่มาซื้อของเขาจะติดจากเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เป็นคนที่รับผิดชอบจากสังคมดีมากก็เลยตัดสินใจปิดร้านไปเลยปิดร้านไปเลยแต่ช่วงนี้ก็ด้วยความที่แบบต้องแบกภาระอะไรหลายอย่างเนาะเขาก็เลยสถานการณ์ดีขึ้นด้วยล่ะตอนนี้ก็เลยมาสู้กันอีกรอบนะครับคุณแอนก็เลยมาเปิดร้านอีกรอบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำอาหารที่พร้อมทานได้สามารถเก็บได้นานได้นะคะครับมีอะไรบ้างแบงค์ก็เป็นพวกหมูคั่วกิ้งนะครับหมูห้องนะเป็นแบบแพ็คสุญญากาศนะก็คือแบบเก็บไว้ได้นานเลยนะครับแล้วก็พวกไตปลาแห้งแล้วก็มีน้ำพริกกากหมูด้วยครบเลยก็คือเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ที่บ้านได้ใช่เนาะยังไงไปอุดหนุนกันนิดนึงนะท่านเพียงแค่หุงข้าวอ่ะแล้วก็โทรสั่งพวกนี้ไปกินแน่รับรองนะครับอร่อยนะครับก็แคปไว้นะคะในรายละเอียดที่เราไลค์กันอยู่เนี่ยก็จะแบบว่ามีช่องทางการติดต่อร้านด้วยนะคะไลน์ไปถามได้แล้วก็ในแคปชั่นก็มีนะครบทุกร้านเลยนะครับใช่ใช่ลองไปติดต่อได้นะทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะอุดหนุนกันนะคะต่อไปนะคะร้านที่9ร้านที่9จะเป็นร้านลิ้มรสฟู้ดค่ะจากเรื่องราวจากคุณแบงค์ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่บอกเอาตัวก่อนจากคุณแบงค์นะคะก็คือเป็นแบบว่าทางบ้านนั่นเองนะคะก็คือคุณแบงค์บอกว่าทำธุรกิจขายน้ำพริกครับโดยได้ทำการเปิดเพจลิ้มรสนะคะชื่อไทยก็คือลิ้มรสฟู้ดนะคะครับแต่ว่าชื่อเพจเป็นภาษาอังกฤษตามที่อยู่หน้าเพจเลยลิ้มรสนะคะก็เป็นลิ้มรสฟู้ดนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งมาเปิดเพจได้ไม่นานเพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนมีนานี้เองนะคะ
พอเจอสถานการณ์โควิดนี่ยิ่งหนักเลยยอดขายก็น้อยลงไปอีกนะคะจากปกติที่แบบมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเพิ่งเปิดไงเพิ่งเปิดด้วยครับยังไงไปอุดหนุนทางคุณแบงค์หน่อยนะคะเพราะว่าคุณแบงค์เนี่ยเขามีสินค้าก็จะเป็นน้ำพริกแคบหมูเมืองนะน้ำพริกหมูกระจกนะคะน้ำพริกหมูกระจกหม่าล่าโอ้มีรสหม่าล่าด้วยใช่เขาบอกว่าแคบหมูของเขาเนี่ยพวกน้ำพริกแคบหมูเนี่ยเป็นกรรมวิธีเฉพาะของร้านเขาเลยนะครับพิเศษเป็นสูตรพิเศษนะว่างี้ก็ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าน้ำพริกแต่ละอันของเขาเนี่ยเก็บได้นาน 10-15 วันในตู้เย็นก็คือแบบว่าสามารถเก็บในตู้เย็นได้นะแล้วก็เอาออกมาปรุงรสทำอาหารกินเองได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกออเดอร์เนี่ยเขาจะมีน้ำตาลมะพร้าวให้ไปด้วยนะคะไปกินให้แบบเพิ่มรสชาติมากขึ้นนะยังไงไปอุดหนุนคนละกระปุก2กระปุกนะคะเริ่มต้นที่กระปุกละ129เองนะคะไม่แพงเก็บได้นานด้วยใช่เขาเข้าไปติดต่อทางเพจได้นะคะไปติดต่อทางคุณแบงค์โอ้ยน่ากินนะเป็นหมูกระจกเนี่ยไปแพ็กเกจก็ได้อยู่เป็นกระปุกน่ารักดูสะอาดด้วยเปิดปุ๊บก็ปิดเก็บไว้กินได้ใช่ใช่สบายมากต่อไปนะคะร้านที่10นะคะโหเห็นร้านนี้แล้วแบบอยากสั่งมากเลยเปรี้ยวปากใช่อยากกินตอนนี้เลยได้ไหมนะฮะชื่อร้านว่าอันนี้ชื่อร้านแม่หญิงพราวนะคะครับแม่หญิงพราวก็คือจากทางคุณพราวนั่นเองเรื่องราวนะคะก็คือเดิมทีเนี่ยเขาขายสินค้าแฟชั่นแต่ว่าในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ได้รับผลกระทบยอดขายมากเลยนะคะก็เลยลองเปลี่ยนมาขายของกินบ้างนะแต่เนื่องด้วยที่แบบว่าเขาเพิ่งจะมีการโปรโมทก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะจากทางเพจนะคะมีเพจไหมไม่มีมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรนะคะสามารถแบบว่าโทรไปสอบถามได้นะคะก็คือแม่หญิงพาวเนี่ยจะขายน้ำปลาหวานที่แบบเป็นโฮมเมดนะคะจากฝีมือตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสูตรกุ้งปลาหมึกปลาหมึกด้วยเพิ่งเคยเห็นเครื่องแน่นเลยใช่ไหมเพราะบางทีส่วนมากใส่แค่กุ้งใช่มีปลาหมึกด้วยนะทุกคนเป็นน้ำพริกเขาเรียกอะไรน้ำปลาหวานนะคะสูตรกุ้งปลาหมึกใช่แบบเครื่องแน่นยกกำลัง2เลยและก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยไม่มีผงชูรสด้วยนะคะทุกคนอยากกินเนี่ยผมว่าต้องโทรแล้วเนี่ยแล้วฉันพูดฉันกินน้ำลายด้วยเคยได้ยินเสียงกันไหมเห็นรูปแล้วแบบว่าน้ำลายอ่ะใครที่แบบว่าอยู่ที่บ้านนะมีมะม่วงอยู่แล้วก็สั่งน้ำพริกปลาหวานไปได้นะคะไปอุดหนุนกันนะคะกระปุก2กระปุกแล้วก็เก็บได้นานด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับลองติดต่อลองโทรติดต่อสั่งซื้อกันได้นะครับสั่งซื้อทางคุณทาวได้นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงชิวช่วยขายอ๋อนี่ไงก็บอกว่ามี Facebook แม่หญิงทาวโอเคพูดแล้วก็เปรี้ยวปากชิวช่วยขายนะครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ท่านที่ทำมาค้าขายก็ได้ผลกระทบจากช่วงโควิดนะครับใช่ก็ลองส่งเข้ามานะเรามีลิงก์ใน Google Form นะครับก็แนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำตัวนะครับแปะลงแปะรูปเข้ามาเราจะมาคัดเลือกแล้วก็จะมาไลฟ์ขายกันใช่เดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางให้นะคะก็ช่วยกันเนี้ยแหละก็คือใครที่ร้านไหนอะไรยังไงที่ขายไม่ได้ยอดขายลดลงเราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะคะใช่แล้วก็ลงขายสินค้าในออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านช่องทาง marketplace.chillpad.com นะครับก็ลงประกาศได้ทั้งอาหารของกินของใช้ต่างๆได้หมดเลยนะครับฟรีด้วยนะครับลองดูนะครับอ่ะไปต่อนะคะอันนี้ต่อไปเป็นร้านที่11นะร้านที่11จะเป็นร้าน 4K Group นะคะจากทางคุณเบนนี่ไงเมื่อกี้ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เราก็แบบว่าคืออยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็คือร้าน 4K Group นะคะคุณเบนส่งเรื่องมาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยได้งานในห้างจะเป็นงานพวกงานอีเวนต์นะคะพอกระทบเรื่องโควิดเนี่ยก็คือโดนยกเลิกงานมาตั้งแต่เดือนมกราเลยโอ้ต้นปีเลยเนาะเลยหันมาทำป้ายขายร้านค้าข้างนอกนะคะก็จะคือทาง 4K Group เนี่ยจะรับทำพวกงานพิมพ์อีเวนต์นะคะทำเชลดิสเพย์นะคะแล้วเขาก็แบบว่าไม่ค่อยได้ทำขายออนไลน์เท่าไหร่ทำในส่วนของประชาสัมพันธ์ออนไลน์เท่าไหร่เห็นบอกว่าเคยทำมาโพสต์มาอยู่3ปีละแต่ว่าช่องทางนี้ยังแบบว่ายากลำบากอยู่ยังไม่ค่อยเป็นนะใช่ยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะคะของทางคุณเบนซ์นะคะชื่อเพจตามนี้เลย 4K Group เผื่อถ้าเกิดว่าใครมีงานอะไรที่จะแบบว่างานพิมพ์นะคะเขาเรียกป้ายอะไรสแตนด์เหรอคล้ายเหมือนสแตนดี้ใช่ป่ะใช่ไหม
เป็นแฟดนี้ก็ลองสั่งคุณรับงานทีมมีเว้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะเป็นป้ายข้างหลังก็ได้อย่างเงี้ยไปกดไลค์กันก่อนได้เลยสอบถามได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นร้านที่12นะคะชื่อร้าน PN Top 10 Street Food ประชาอุทิศ33นะคะครับอันนี้เป็นเรื่องราวจากทางคุณน้อยนะคะคุณน้อยบอกว่าเดิมทีเราเป็นร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งนะคะในฟู้ดคอร์ทชั้น4ของห้างโตคิวสรรพสินค้าอ๋อแต่โตคิวก็ปิดแล้วเนาะพอใช่ใช่ตกมาบุญคลองใช่ไหมพอห้างปิดนะคะเลยมาเปิดขายที่บ้านแทนนะคะแล้วก็ขายผ่านเกสแล้วก็แบบส่งเองด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพวกอาหารตามสั่งนะคะเห็นทางคุณน้อยบอกว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะสั่งอาหารส่งให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่จุฬาเนี่ยเขาแบบว่าไม่คิดค่าส่งอ๋อส่งฟรีส่งฟรีแล้วก็คิดราคาข้าวเนี่ย50บาทต่อกล่องเองนะคะถูกมากเลยใครจะสั่งไปกินที่บ้านหรือว่าใครจะสั่งให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ติดต่อไปทางคุณน้อยได้เลยนะคะตามเพจเนาะคือใครกินอาหารเจเขาก็รับทำนะครับเนี่ยมีอาหารเจด้วยนะครับเป็นอาหารตามสั่งนะพวกแบบว่าข้าวกะเพราอย่างงี้ข้าวหมูทอดอย่างงี้สั่งเป็นแบบอุ๊ยน่ากินจังเซตแบบว่า40 50ก็ยังได้นะหรือจะไปสั่งแบบกินเองอย่างเงี้ย4 5กล่องก็ยังได้นะแถวฟิตเราไม่มีน่ากินแบบนี้เลยอ๋อจริงๆเราสั่งเขาได้นะเนี่ยสั่งมากินที่บ้านนะนะฮะยังไงเข้าไปแบบว่าไปติดต่อได้นะคะใครอยากแบบกินอาหารร้านอาหารตามสั่งที่คิดถึงเนาะต่อไปนะคะครับเป็นร้านที่13ค่ะร้าน Pagoda Hill นะคะอันเนี้ย Pagoda Hill เป็นเรื่องจากทางคุณเกมนะคะครับของทางคุณเกมเนี่ยบอกว่าร้าน Pagoda Hill เนี่ยเป็นคาเฟ่นะคะจริงๆเป็นแบบร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่แถวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะชลบุรีซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดเลยก็คือปิดเลยสวนสัตว์ถูกปิดนะแล้วก็หน้าร้านเนี่ยเปิดได้แค่เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้นซึ่งร้อยละ90เนี่ยปกติทางร้านต้องได้จากนักท่องเที่ยวไงมาเที่ยวแล้วก็มาสั่งซื้อมากินนะใช่ๆแต่ว่าคราวเนี้ยพอสั่งแบบว่าสวนสัตว์ปิดเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องหยุดขายนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาเริ่มทำขนมปังกรอบแล้วก็พวกบราวนี่สูตรของทางร้านเนี่ยมาจำหน่ายและสามารถจัดส่งให้ได้นะคะครับยังไงก็ใครสนใจจะกินบราวนี่ขนมปังกรอบเนี่ยก็เข้าไปติดต่อทางเพจได้ นะคะพาโกด้าฮิลนะคะก็ไปแบบอุดหนุนแล้วก็ไปแบบส่งกำลังใจให้ทางร้านได้นะคะทางเราก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกร้านเลยไม่แพงด้วยนะคือบราวนี่เนี่ยเริ่มต้นชิ้นละ25บาทเองใช่ไม่แพงด้วยนะครับยังไงก็แบบว่าขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะนี่ครับร้านต่อไปนี่ผมชอบมากเลยร้านซาโต้อันนี้จัดส่งทั่วประเทศนะทุกคนใครจะทำอาหารที่บ้านบางที่ก็หากินยากนะหากินไม่ได้นะครับเนี่ยคือสั่งไปเลยนะครับสตอนะสตอแท้ๆจากพังงาใช่ไหมใช่มาเป็นพวงครับขายเป็นพวงเลยขายเป็นฝากพูดโทษทีนะครับขายเป็นฝากนะร้านนี้ค่ะอันนี้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็คือเป็นร้านสตอพังงานะคะจากคุณนกเป็นเรื่องราวจากคุณนกนะคุณโนเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยอยู่ภูเก็ตค่ะทำงานอยู่ที่ภูเก็ตทำงานตกแต่งภายในให้กับโรงแรมแต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบลูกค้าหายเพราะว่าไม่มีเงินจ้างเลยกลับมาที่บ้านพังงานะคะตอนนี้ก็คือเลยฝากร้านสตอเนี่ยช่วยมาโปรโมทให้นะคะคแล้วคุณนกบอกว่าพังงาตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อนะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกังวล นะทุกคนสามารถแบบสั่งสตอกลับไปทำกลับไปทำข้าวกินที่บ้านได้เลยใช่อันนี้เป็นสตอสดนะคะคุณปักปักเลยนะครับจากของเขาเองเลยนะคุณนกใช่ไหมไปให้กำลังใจได้นะคะทุกคนนะฮะเข้าไปติดต่อได้แคปไว้ได้นะครับแคปไว้ได้ถ้าอยากจะกินก็หรือว่าแชร์ไลฟ์ไว้นะคะเพราะว่าเผื่อว่าจะย้อนกลับมาดูว่าร้านไหนมีอะไรน่าสั่งอะไรเงี้ยกลับมากินนะคะนี่สตอที่อยากกินเลยให้กำลังใจคุณนกเนาะต่อไปนะคะเป็นร้านที่15นะคะชื่อร้านวรา ร้านวราปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะครับอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องถามเลยว่าสินค้าอะไรนะคะก็คือเป็นปลาดุกผัดพริกขิงนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวจากคุณเกรนนะคะครับคุณเกรนบอกว่า
สวัสดีครับตอนนี้คือแบบว่าเขาทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงอยู่ที่บ้านขายต้องออกจากงานเนื่องจากผลกระทบส่วนแฟนก็ work from home อยู่บ้านฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าเออมาทำสินค้านะคะเป็นปลาดุกผัดปลาดุกฟูผัดพริกขิงก็เป็นปลาดุกฟูที่กรอบๆอร่อยอร่อยนะคือจริงๆควรจะมีขวดอย่างนี้ด้วยนะใช่น่ารักเนาะเป็นแก้วด้วยอ่ะใช่นะครับก็ควรจะแบบว่ามีไว้ติดบ้านนะทุกคนก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะเขาบอกส่งฟรีด้วยนะในละแวกในพึกษาอาเวนิวใช่ยังไงก็ช่วยคุณทางคุณเกณฑ์หน่อยเนาะเพราะว่าแบบต้องออกจากงานด้วยสภาวะแบบนี้ด้วยนะคะเราหรือไม่ก็ไปให้กำลังใจกันก่อนได้นะคะไปสอบถามราคาอะไรกันก่อนได้เลยกระปุกละ85นะถ้ากล่องใหญ่ก็200บาทเก็บไว้ได้นานใช่เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยโรยกินกับข้าวนี่หืมเพลินข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยเนาะอุ๊ยขายเป็นพวงเลยเหรอคะแอดแบงอ๋อไอ้ตะตอใช่ไหมเป็นฝักนะครับเป็นฝักนะพวงนี้พวงนี้ไม่น่าจะใช่ตะตอนะครับน่าจะอื่นแล้วแหละผมว่าค่ะช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะและให้กำลังใจกันได้ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตอนนี้เราอยู่ช่วงชิวช่วยขายนะครับก็ชิวไปไหนขอเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเศรษฐกิจช่วงโควิดนะครับก็เราจะมีเปิดอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือท่านแนะนำสินค้าแนะนำตัวมาใน Google Form นะครับในแคปชั่นนะครับเราจะมาคัดเลือกแล้วก็เราจะมาไลฟ์ขายกันให้แบบฟรีๆเลยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางออนไลน์นะครับชื่อว่า marketplace.chipland.com นะครับก็เข้าไปลงประกาศสินค้าได้ฟรีเลยนะครับก็คือลงประกาศเสร็จปุ๊บท่านก็เอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ต่อที่อื่นได้นะครับค่ะอันนี้ก็คือแบบจะสะดวกเลยใช่ลองดูลองขายออนไลน์กันดูนะคะช่วงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบกันหน่อยนะคะด้วยสภาวะแบบนี้ท่านี้ก็ไปช่วยกันละกันนะคะทุกคนใช่หรือว่าท่านที่มีของค้างในโกดังที่ผมบอกไปเราจะเป็นไลน์ให้ในโกดังก็ได้นะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับส่วนผลไม้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะไปสอยให้ดูเลยใช่สอยผลไม้ได้กินด้วยนะใช่นะฮะแบบว่าได้หมดเลยต่อไปนะคะร้านที่16นะคะอันนี้เรายังเหลืออีกหลายร้านเนาะหลายร้านเลยฮะประมาณ28ร้านตอนนี้เรากำลังจะถึงร้านที่16นะครึ่งทางแล้วนะต่อมานะคะเป็นเรื่องราวจากคุณมาดามเป็ดนะคะคุณมาดามเป็ดนะคะเป็นร้านเป็ดพะโล้เจ๊ตือนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะยอดขายลดลงมากหน้าร้านก็ยังไม่ได้เปิดก็เขาตอนนี้เขามีแผงอยู่ในตลาดคุณหญิงบุญมีนะคะชื่อร้านเป็ดพะโล้เจ๊ตือตอกจันสะพาน3นะคะปัญหาคือปกติเนี่ยคือเขาจะขายแบบถ้าเป็นช่วงเชงเม้งเนี่ย คือปกติคนจะมาไหว้กันเยอะก็ซื้อของไงเป็ดเนี่ยใช่ก็จะไปซื้อกับทางเขาแต่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครออกมาเนาะแล้วก็ทำให้แบบว่าไม่ได้ไปกันแล้วก็ไม่ได้ขายนะคะยอดก็ลดลงคุณมาดามมาดูอยู่ด้วยคุณมาดามรายงานตัวค่ะนะฮะก็ติดต่อกันได้นะคะ ไปที่คุณมาดามเป็ดนะคะเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะไปติดต่อทางไลน์ได้นะคะก็จะเป็นขายเป็ดพะโล้นะคะครับก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่สอบถามได้ก็คือเริ่มต้นตัวเล็กก็คือ350บาทนะคะไม่แพงเลยได้เป็นตัวเลยนะครับถ้าตัวใหญ่นี่ก็คือ450บาทโอ้ยมีนะมีข้าวกล่องเหมือนกันสั่งได้ด้วยมีข้าวกล่องด้วยมีเป็ดนั่งกินเนาะสั่งไลน์มาเป็นข้าวกล่องก็ได้นะครับคุณหาชื่อร้านได้เลยเข้าไปในไลน์แมนก็คือร้านจะเป็นเป็ดพะโล้เจ๊ตือนะเจ๊ตือนะลองเข้าไปหากันดูได้ไปให้กำลังใจคุณมาดามเป็ดได้เลยนะคะไปอุดหนุนกันคนละกล่อง2กล่องคนละตัว2ตัวกินกับครอบครัวอุ้ยอยากกินอ่ะใช่นะไปทำอาหารกินเองไงอยากกินหลายอย่างเลยในวันนี้นะครับน่าจะหมดตังค์แล้วในวันนี้ยังไงก็ให้กำลังใจนะคะคุณมาดามเป็ดนะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะสภาวะแบบนี้สู้ๆค่ะต่อไปเรามีของกินของใช้แล้วของใช้ของใช้ก็เรียกก็แหละบริการบริการเป็นบริการดีกว่านะคะในส่วนของร้านที่17นะคะจะเป็นร้านชลบุรีคาร์เรนทัลก็คือเป็นร้านรถเช่านั่นเองครบหมดเลยครับตอนนี้จากคุณมุ้งมิงฟุ้งฟิงที่ส่งเรื่องเข้ามาชลบุรีโทษทีอาจจะพูดผิดนี่พูดไปหน่อยชลไอเป็นจันบุรีนะจันทบุรีก็คือคุณมุ้งมิ้งเนี่ยเขาบอกว่าเปิดร้านเช่ารถที่จันทบุรีค่ะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่มีคนเช่ารถเลยค่ะตอนนี้แบบว่ากว่าจะหมดผลกระทบก็คาดหวังว่าหลังจากหมดโค
ควิดแล้วเนี่ยจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาใช้รถเขานะคะยังไงก็ยังไงก็ฝากไปกดไลค์ก่อนก็ได้นะคะไปกดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนได้ถ้าเกิดผ่านช่วงพ้นโควิดไปแล้วก็ไปสนับสนุนนะจันทบุรีใช่ไหมก็ลองไปติดต่อคุณมุ้งมิ้งสนับสนุนไปแบบว่าเป็นลูกค้ากับทางคุณมุ้งมิ้งได้นะคะเป็นร้านเช่ารถนะคะที่จันทบุรีมีทั้งรถยนต์มอไซค์นะครับครบเลยนะเนี่ยดูดิจะรุ่นอะไรมีครบทุกรุ่นเลยอันนี้น่าเห็นใจเลยนะสภาวะแบบนี้คือมันแบบออกไปไหนลำบากไงแต่ว่าเราไปกดไลค์เราก็ไปให้กำลังใจพี่เพจเขาก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอหมดช่วงเราก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะจันทบุรีนะที่เที่ยวเยอะใช่ต่อไปนะคะเป็นร้านอารมณ์ดีจากคุณมิ้วอารมณ์ดีนี่คือเป็นคาเฟ่นะคุ้นมากเลยเป็นทางร้านเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารค่ะตอนนี้ต้องปิดอย่างไม่มีกำหนดนะคะครับตอนนี้ก็เลยคุณมิ้วก็เลยได้ทำเป็นแบบว่าโจ๊กอบแห้งตาอารมณ์ดีนะคะครับเป็นกระปุกสามารถทำโจ๊กได้มากกว่า10ครั้งเลยโอ้โหเป็นกระปุกก็คือแบบนี้นะกระปุก1กระปุกเนี่ย400กรัมเขาบอกเยอะมากนะครับอันนี้มีโจ๊กสำหรับเด็กทารกได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียเป็นโจ๊กที่แบบไม่มีรสชาติแบบเป็นข้าวอบแห้งนะครับเหมาะแก่การพกพากินที่บ้านได้หรือว่าจะเก็บไว้แบบว่าไว้ทานทำกินทานได้ไปเที่ยวก็ได้แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะไม่ใช่ช่วงนี้ไม่เป็นอาหารแห้งประจำบ้านได้เลยนะคะอันนี้นะก็คือแบบว่าประหยัดเวลาด้วยเราไม่ต้องแบบว่าไปทำโจ๊กเองเทปุ๊บครับเดี๋ยวโควิดหายจะแวะไปจันนะคะนอนะครับไปกินปูดูเหี่ยวไปอุดหนุนกันได้นะคะครับในส่วนของตัวโจ๊กนะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะต่อไปใช่ไหมไอ่ะร้านที่19ครับร้านที่19นะคะจะเป็นร้านบ้านช้อนทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะจาก คุณอารีรัตน์นะคะคุณอารีรัตน์บอกว่าส่งเรื่องมาปกติเนี่ยชาวสวนตาลจะเก็บผลผลิตคือน้ำตาลสดทุกวันนะคะทางร้านก็จะไปรับมาเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลสดพร้อมดื่มแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆไว้จำหน่ายนะคะแต่ตอนนี้ทั้งลูกค้าขายส่งขายปลีกเนี่ยลดไป 90% เลยนะคะก็คือของเขาเนี่ยรับน้ำตาลเนี่ยทุกวันเลยนะครับคือคนหนึ่งพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่เก็บน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับก็รับมาทุกวันแต่ว่าเขาแบบขายไม่ได้เขาก็เลยต้องแบบว่าแบบชาวสวนตาลต้องทำเคี่ยวเป็นน้ำตาลปี๊บใส่กระปุกนะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็การลอยจำหน่ายแต่ว่าตอนนี้ภาระที่เขาได้รับเนี่ยก็คือแบบว่าเขาต้องจ่ายซื้อน้ำตาลจากชาวบ้านเนี่ยชุมชนเนี่ยเขาทิ้งไม่ได้เขาทิ้งไม่ได้เพราะว่าก็เป็นคนเฒ่าคนแก่เนาะที่แบบว่าไปเข้าสวนไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกวันนะคะแล้วก็แต่ลูกค้าเนี่ยก็ลดลงไงรายได้ก็น้อยลงแล้วก็มีน้ำตาลตะโนดเนี่ยค้างสต็อกอยู่ประมาณ200กว่ากิโลกรัมเลยเยอะเหมือนกันนะ200กิโลนะครับแล้วอุดหนุนคนละกิโลใช่อันนี้คือเป็นน้ำตาลตะโนดแท้ 100% เลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีทำผลิตแบบโบราณเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะน้ำตาลตะโนดนะคะถ้ายังไงเนี่ยน้ำตาลตะโนดเนี่ยช่วยไปแบบว่าอุดหนุนนะคะแล้วก็กระจายสินค้าแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะไปกระจายรายได้ให้คนในชุมชนเขาอะเนาะใช่ซึ่งของเขาเนี่ยเป็นแบบมีลูกตาลในน้ำตาลสดด้วยใช่ไหมมีขายเป็นแบบน้ำตาลยกปี๊บอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ก็คือถ้าเกิดว่าพวกเราอุดหนุนกันคนละกระปุกสองกระปุกนะก็จะช่วยแบบเหมือนแบบเป็นรายได้ให้กับแบบชาวบ้านชุมชนในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องแบบว่าแบกรับภาระค่าตอนนี้เขารับอย่างเดียวเอ้ยเขาจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวรับน้อยลงน้อยลงนะครับเขาก็ทิ้งไม่ได้ทุกวันเลยชาวบ้านนะคะทุกวันเลยนะยังไงเข้าไปอุดหนุนหรือไปให้กำลังใจคุณอารีรัตน์หน่อยละกันนะคะอันนี้เป็นร้านบ้านช้อนทองนะอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะจะไปติดต่อแฟนตามเพจนะคะลูกตาลในน้ำตาลสดตามนี้เลยสอบถามได้เลยนะมีสินค้าแปรรูปหลายอย่างสอนอาบอกว่าน้ำตาลแบบนี้เรามาทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะเก็บไว้ได้นานด้วยใช่สวัสดีคุณสุรพงษ์ด้วยนะครับน้ำตาลปีที่เขาจับไปทำส้มตำด้วยปะใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่มันมีหลายแบบไงยังไงไปให้กำลังใจคุณอารีรัตน์ได้นะช่วยกันอุดหนุนคนละเล็กคนละน้อยเนาะ
ก็ยังดีนะคะอันนี้ก็แบบต่อไปนะคะนี่คุณอักษรอาร์เขาบอกว่าน้ำตาลแบบนี้เราทำอาหารได้หลายอย่างเลยเก็บไว้ได้นานด้วยครับใช่มันอ่านไปแล้วเลยเอาหรอต่อไปนะคะร้านที่20นะคะ ร้านหมูยอปูอัดนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวจากทางคุณหงนะคะคุณหงบอกว่าปกติเนี่ยขายเสื้อผ้าแต่ตอนนี้ขายไม่ได้เลยเลยทำมาทำหมูยอกับปูอัดเป็นรายได้นะคะตอนนี้ร้านโดนปิดเลยขายไม่ได้ก็เลยมาทำของกินมาเสริมครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอปูอัดหมายถึงว่าหมูยอเป็นแบบไส้ปูอัดใช่ไหมปูอัดไม่ปูอัดก็ทั้งนี้ทั้งหมูยอแล้วก็ปูอัดหมูยอแล้วก็ปูอัดด้วยใช่ก็คือแบบว่าใครที่จะสั่งหมูยอไปทำแบบเป็นยำหมูยอทำอาหารกินที่บ้านนะคะหรือว่าจะเอาปูอัดไปทำกินเล่นทอดหรือว่าจะกินเป็นซาชิมิหรือว่าจะกินเป็นแบบยำอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยดูน่ากินมากเลยทำยำนะกินเนาะเขาปกติเขาจะอยู่แถววัดลาดประดุกนนทบุรีตอนนี้ไม่มีรายได้เลยก็เลยต้องแบบมาทำของกินขายเสริมยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะอันนี้สามารถจัดส่งให้ได้นะติดต่อไปตามนี้เลยด้านซ้ายนี้เลยใช่แคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับใช่เพราะมันติดรูปด้วยเผื่อท่านเปิดรูปมาอยากเห็นอยากกินก็โทรสั่งได้เลยนะครับก็มันมีหลายราคานะคะจากคุณหงนะครับหมูยอสู้ๆนะคะคุณหงต่อมานะเดี๋ยวก่อนที่จะต่อร้านที่7เราจะขอย้ำนิดนึงนะครับกับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้เราอยู่ช่วงชิวช่วยขายนะครับก็เป็นอีก1ช่องทางที่เราบอกกันไปนะครับก็คือท่านที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะร้านปิดหรือว่าขายไม่ได้ยอดขายลดลงนะครับเราจะมาไลฟ์ขายให้เพียงท่านเข้าไปกรอก Google Form ที่เราแปะลิงก์ในแคปชั่นนะครับแล้วก็แนะนำตัวเข้ามานะครับได้ไปกรอกตามฟอร์มใช่นะครับอีกช่องทางนึงค่ะก็เป็นออนไลน์นะครับตลาดนัดออนไลน์นะครับชื่อว่า chillmarketplace.chillpay.com อันนี้เราก็ทำไว้นะสำหรับให้ร้านนะคะที่ยังไม่เคยทำออนไลน์นะ อยากจะลองทำออนไลน์แล้วก็ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะเราก็เป็นช่องทางในการที่จะโปรโมทได้ก็คือเพียงไปลงข้อมูลเท่านั้นนะคะที่marketplace.chillpayไหน.com นะคะฟรีนะฟรีทั้งหมดเลยนะครับใช่อันนี้เราเป็นสื่อกลางให้นะคะเพราะฉะนั้นไปลงได้เลยนะคะสามารถก๊อปลิงก์ของเราเนี่ยพอลงข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เป็นลิงก์ของตัวเองเนี่ยสามารถส่งลิงก์ไปขายได้นะครับยังไงทางเรายินดีนะคะจะเป็นสื่อกลางให้นะคะป้ายบอกว่าเห็นน้ำตาลสดแล้วนึกถึงตอนเด็กเลยค่ะไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วนะก็ลองโทรสั่งซื้อกันได้นะครับใช่เนาะอ่ะต่อไปร้านที่21นะคะร้านที่21ก็จะเป็นชื่อว่าร้านกินใช้กันตาย by focus นะคะกินใช้กันตายกินใช้กันตาย by focus จากทางคุณเปิ้ลนะคะสินค้าเนี่ยก็จะเป็นพวกปลาสลิดและชื่อแปลกมากเลยปลาสลิดต้มจับอุบลไก่กะทิอ่ะมาฟังเรื่องราวของคุณเปิ้ลก่อนนะคะ คุณเปิ้ลบอกว่าบริษัทเราเป็นบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ ตอนนี้ลำบากมากสายการบินไม่บินโรงแรมในประเทศก็ปิดตัวแถมบริษัทต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อพยุงธุรกิจไว้นี่น่าเห็นใจมากนะคะแล้วคือคุณเปิ้ลบอกอีกบอกว่าตอนนี้เด็กๆ ก็คือหมายถึงพนักงานที่บริษัทนะคะลงทะเบียนรับ 5,000 บาทก็ไปรับไม่ได้เพราะว่าติดประกันสังคมไปลงทะเบียนกับประกันสังคมทางปกส.แจ้งว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เพราะกิจการหยุดเองไม่ได้เป็นในลักษณะที่แบบลึกจ้างอะไรอย่างนี้ไงรัฐไม่ได้สั่งหยุดตอนนี้ก็มืดบอดมากเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยหารายได้ให้น้องๆยังไงนะคะตอนนี้ก็เลยต้องช่วยตัวเองได้แค่เปิดเพจขายของกินนะคะแล้วก็หาของให้น้องๆขายพอมีรายได้แล้วก็บริษัทก็ลงทุนให้นะคะแล้วก็เอากำไรไปแบ่งกันนะคะโอ้โหคือแบบบริษัทดีมากเลยอ่ะก็คือแบบนะโอ้น่าเห็นใจอันนี้น่าเห็นใจมากๆนะคะยังไงฝากกันด้วยนะคะทุกคนอะไรเงี้ยก็คือสินค้าของทางคุณเปิ้ลเนี่ยครับก็จะเป็นพวกของกินที่แบบสามารถเก็บไว้กินได้นะคะปลาสลิดนะคะต้มจับอุบลไก่กะทินะคะหมูฝอยนะหมูสวรรค์ชิ้นใหญ่กุนเชียงอันนี้คือแบบว่าสามารถเก็บไว้กินได้นานด้วยเนาะอุ้ยก็ดูปลาเขาดีนั่นไข่หรือวะเนี่ยใช่ไหมใช่น่ากินจังอ่ะสินค้าของคุณเปิ้ลนี่คือเป็นของที่กินง่ายด้วยนะปลาก็ซื้อไปแล้วไปทอดเนาะใช่นะคะอ่ะยังไงก็
ลองไปอุดหนุนแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณเปิ้ลด้วยนะคะก็ได้กินด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันด้วยนะคะทุกคนนะคะในภาวะยากลำบากแบบนี้ก็ต้องอุดหนุนกันช่วยเหลือกันหน่อยละกันนะคะสู้ๆนะคะคุณเปิ้ลต่อไปนะคะเป็นร้านที่22นะคะชื่อว่าร้านไอยะข้าวกล้องออแกนิกอบกรอบนะคะอ๋อเพิ่งรู้นี่ว่าเป็นมีอย่างงี้ด้วยเป็นข้าวกล้องออแกนิกอบกรอบเหมือนกินเป็นสแน็คก็ได้นะอ๋อเหรอเป็นสแน็คใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากคุณแฮมส่งมาบอกว่าจริงๆเนี่ยมีหลายสาขานะคะแต่ว่าก็มีหลายสาขาเหมือนกันนั่นแหละที่ต้องปิดร้านนะคะเพราะร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในตึกที่ทำงานพวกออฟฟิศนะคะตามตึกเขาก็ฟอร์มโฮมกันหมดใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าส่งสินค้าที่ส่งไปตามร้านเนี่ยต้องส่งคืนกลับมาทั้งหมดเลยนะคะบางร้านเนี่ยจำหน่ายได้2ถุงทั้งเดือน2ถุงทั้งเดือนเนี่ยทุกคนทั้งเดือนเองอ่ะโอ้นะฮะโอ้นี้เห็นใจเลยค่ะถ้าเกิดทั้งเดือนนี่ได้2ถุงเนี่ยคือแบบว่านะอ่ะยังไงนะคะฝากแบบทุกคนนะคะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนกันบ้างนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ก็จะมีเป็นข้าวกล้องอบแห้งเอ้ยอบกรอบเนาะมี3รสชาติให้เลือกมีแบบว่าซอสรสซอสพริกศรีราชารสเชดดาร์ชีสรสดั้งเดิม240บาทเองไม่แพงเลยอันเนี้ยที่บอกกินเป็นสแน็คก็ได้ใช่ไหมนะครับอย่างที่แบงค์บอกช่วงแรกเลยกินเป็นแบบว่าสแน็คดูซีรีส์เพลินๆอยู่ในห้องอยู่ที่บ้านนะคะถุงนึงก็ได้หลายตอนอยู่นะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือทางคุณแฮมด้วยนะคะอันนี้น่าจะแบบว่าลำบากจริงๆนะคะในส่วนนี้ท่านสนใจก็ติดต่อด้านข้างนี้เลยแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้แล้วก็หรือไม่ก็กดแชร์ไลค์ของเราไว้นะคะแล้วก็จะย้อนกลับไปดูก็ได้ว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะเผื่อจะได้อุดหนุนกันนะคะครับต่อไปนะคะเป็นร้านที่23ค่ะครับชื่อว่าร้าน Viking Salmon and Seafood นะคะอันนี้เป็นใช่เป็นร้านแซลมอนนะคะจากทางคุณฝนนะคะเรื่องราวก็คุณฝนบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นจากบริษัทอินเตอร์แพนเทคนะคะบริษัทเราจะนำวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ยเข้าร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆนะคะแต่หลังจากที่มีภาวะโควิด-19 เนี่ยบริษัทก็ถูกผลกระทบโดยตรงเลยโดนเต็มๆเลยนะคะก็คือร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปิดหมดนะคะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยต้องแบกรับปลาแซลมอนสดที่เพิ่งถึงไทยเนี่ยรวม400ตัวโอ้โหเยอะนะ400ตัว400ตัวเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าร้านปิดหมดแล้วอ่ะไม่ทำไงอ่ะก็คือเขาก็เลยมีช่องทางอีกอย่างก็คือเลยเนี่ยเปิดเพจนะคะแล้วก็ขายปีกแบบจากปกติขายส่งต้องเปลี่ยนปรับตัวเองมาขายปีกปลาแซลมอนนะคะชื่อว่า Viking Salmon and Seafood นะคะแต่ด้วยที่เขาเนี่ยไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเนี่ยใช่คือตอนนี้ก็เลยยังไม่มีคนรู้จักนะคะใช่แล้วก็ส่วนใหญ่นะบริษัทเนี่ยจะขายสินค้าพวกแช่แข็งอื่นๆด้วยแล้วก็รายได้ก็ลดลงมากกว่า 60% ออเดอร์ก็ไม่มีนะคะพนักงานขนส่งก็ไม่มีงานทำไปกันแบบโหรายได้แบบว่าก็คือส่งผลกระทบต่อเป็นขั้นๆเลยนะใช่แต่ว่าด้วยความที่แบบเจ้านายก็ยังแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังจ่ายเงินเดือนเต็มให้พนักงานเหมือนเดิมโอ้โหเป็นเจ้านายที่เดอะเบสมากเลยค่ะเออเข้าใจเขาเลยอ่ะคือแบบแล้วก็เรามีสินค้าที่อยากกระจายเยอะมากเลยค่ะอ่ะยังไงเนี่ยฝากทุกคนไปอุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันหน่อยนะคะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าออกมาทำเป็นสินค้าแช่แข็งให้ลูกค้าสามารถซื้อไปประกอบอาหารเองที่บ้านได้นะคะแซลมอนนะคะก็เลยก็ยังเป็นรูปเลยนะครับฝากเพจนะคะยังไงก็ไปกดไลค์ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปสั่งอุดหนุนกันก่อนได้ส่งฟรีด้วยมั้งเนี่ยเห็นก็ฟรีกล่องนะครับใช่เนื้อนุ่มเนื้อชุ่มฉ่ำนะครับสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกฝ่ายของบริษัทต้องแบ่งรับภาระกันเยอะจริงๆเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปกดไลค์เพจเขาหน่อยละกันนะคะโอกาสหน้าอะไรยังไงก็แบบเผื่อได้อุดหนุนกันนะคะครับตอนนี้ก็ช่วยกันในยามยากกันนิดนึงนะคะต่อไปอันนี้นี่บอกเลยว่าของโปรดปานนะฮะทุเรียนเหรอใช่แล้วนะครับอ่ะบอกกันเลยว่าชื่อร้านอะไรครับก็ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านสวนบ้านป่าริมทานนะคะครับตัวนี้เป็นเรื่องจากคุณฟูเป๊กคุณเป๊กละกันเนาะเป็นร้านสวนบ้านป่าริมทานนะคะก็
ก็คือตอนนี้โฮมสเตย์ต้องปิดอ๋อก็คือทำโฮมสเตย์อยู่ใช่ทำโฮมสเตย์อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าสินค้าที่เขาเอามาขายช่วงนี้ก็คือจะเป็นผลไม้ออร์แกนิกนั่นเองนะคะก็จะมีทุเรียนหมอนทองนะคะทุเรียนชะนีมังคุดคือตอนนี้คืออยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะได้รับวิตามินน้อยลงเราก็อาจจะไปแบบว่ากินผลไม้กันได้นะนี่ครับทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าท่านที่ดูไลฟ์อยู่ช่วงนี้นะครับโทรไปซื้อทุเรียนจากคุณเป็กเนี่ยแล้วแจ้งว่าทราบมาจากเพจชิวไปไหนนะครับลดราคาเลยโอ้โหนะฮะจากกิโลละ200บาทเหลือ180บาททางชิวโทรไปเองจะได้รับลดโทรเลยโทรเลยจะได้รับลดเลยใช่ไหมใช่นะครับอย่างเช่นทุเรียนชะนีนะครับปกติเนี่ยกิโล180ถ้าทราบว่ามาจากเพจชิวนะครับลดไปเลยเหลือ160บาทเองตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะโทรเลยนะครับหน้าจอเลยค่ะบอกว่าดูไลฟ์จากเพจชิวไปไหนนะครับขอส่วนลดเลยค่ะนะทันทีเลยไปที่ร้านบ้านสวนนะไอร้านสวนบ้านป่าริมทานนะใช่ดูผลไม้นี่เนื้อแน่นดูเราถูกเลยไหมสวยจริงถูกเลยนะเดี๋ยวเนี่ยจบไลฟ์นี้เราจัดการสักชิ้นเถอะยังไงก็ไปติดตามเพจได้แล้วก็ติดต่อไปอุดหนุนได้นะคะก็มีทั้งมังคุดแล้วก็ทุเรียนเลยผมเห็นเนื้อทุเรียนแล้วแบบปิดไลน์เลยใจเย็นใจเย็นแบงค์ยังไม่จบอ่ะมาต่อไปนะคะเป็นร้านที่25ค่ะคเป็นร้านข้าวเกี๊ยวปลาทูฟิตนะคะครับเป็นเรื่องราวจากคุณพัฒนพรนะคะครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้าโอท็อปนั่นเองนะคะออกบูธปกติก็ออกบูธตามห้างสรรพสินค้านะคะสถานที่ราชการแถวเมืองทองธานีแต่ตอนนี้ต้องยกเลิกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็คือต้องสั่งอย่างเดียวคือออนไลน์อย่างเดียวละก็ยังไงก็ตอนนี้ก็มีสินค้าเป็นข้าวเกี๊ยวปลาทูนะปลากุเลาเค็มปลาอินทรีเค็มหอมนะคะยังไงเป็นขนมกับปลาใช่ก็คือแบบกินเล่นได้แล้วก็จะกินเป็นกับข้าวก็ได้ใช่นะคือคุณจะเอาปลาเค็มมากินเล่นได้ไหมอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเธออยากกินเล่นก็ได้นะเอาล่ะกินกับข้าวต้มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทำเป็นกับข้าวยังไงก็ไปอุดหนุนแล้วก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะก็มีเพจ Facebook ชื่อว่า True Fit Official นะคะข้างเลยนะครับตามนี้เลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะใช่ช่วยกันหนุนด้วยนะคะท่านนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขอย้ำกันนิดนึงนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงชิวช่วยขายนะครับก่อนที่บอกว่าเรามี2ช่องทางตอนนี้ที่ช่วยเหลือกันนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้นะครับหน้าร้านถูกสั่งปิดหรือว่าขาดช่องทางการขายไม่ได้สินค้ายังค้างสต็อกอยู่ใช่ก็ลองส่งเข้ามาเนี่ยใน Google Form ของเรานะครับก็พิมพ์แนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำตัวได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเราจะมาคัดเลือกแล้วก็จะมาไลฟ์ขายให้ไลฟ์ในช่วงชิวช่วยขายแบบนี้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะสำหรับใครที่เริ่มทำออนไลน์นะคะเพราะอาจจะแบบเพิ่งเจอสภาวะอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปกระจายสินค้าอะไรยังไงนะคะแล้วเพิ่งทำช่องทางออนไลน์นะคะแล้วยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองยังไม่มีเพจนะคะสามารถที่จะแบบว่าเข้ามาลงข้อมูลได้นะคะของตลาดออนไลน์ของเรานะคะชิวมาร์เก็ตนะคะเข้าไปที่ marketplace นะคะ chillไปไหน.com นะคะไปลงข้อมูลกันได้ฟรีเลยฟรีลงได้ฟรีนะคะแล้วก็เรายินดีนะคะจะเป็นสื่อกลางให้นะคะครับต่อไปร้านที่26อันนี้นะจะเป็นน่าจะเป็นร้านของใช้บวกของกินปะบอกชื่อร้านก่อนละกันนะคะจะเป็นร้านมีดอรัญยิกนะคะและวายผลไม้นะคะนี่อย่างหลายท่านอยากจะทำอาหารกินเองแต่ไม่มีมีดนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้ใช้มีดอรัญยิกสั่งมีดอรัญยิกเลยครับโคตรเท่บอกเลยนะฮะเอ้ยน่าจะปาดเนื้อได้ดีนะนี่ใช่ฮะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจากทางคุณเหมียวเหมียวนะคะปกติก็คือจำหน่ายที่ตลาดน้ำอโยธยาแต่ตลาดปิดค่ะคุณเหมียวเหมียวก็เลยฝากร้านมานะคะก็คือสินค้าก็จะเป็นมีดอรัญยิกนะคะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็มีตั้งแต่หลักสิบยันหลักหมื่นเลยไม่แพงด้วยนะหลักสิบก็มีหลักสิบก็มีนะคะแล้วก็มีวายขายด้วยนะคะขวดละ159นะคะก็จะเป็นพวกสาโทกระชายดำวายแอปเปิ้ลวายลิ้นจี่วายทับทิมวายมังคุดก็คือวายผลไม้นั่นเองหลายอย่างนะคะยังไงก็เข้าไปติดต่อเข้าไปติดต่อได้นะคะดูมีดแล้วคมคมก็ตามนี้เลยก็จะเป็นวายผลไม้คือภูมิปัญญานะคะสามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์นะคะทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะติดต่อได้ทางเบอร์โทรนั้นแหละไปติดต่อคุณเหมียวได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะครับยังยังเหรอต่อไปร้านที่27นะคะ
ร้านที่27นะคะจะเป็นชื่อว่าร้านอนันต์สวนส้มเขียวหวานหนองเสือจำหน่ายกิ่งตอนนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องจากคุณแม่ปูนิ่มพี่ปังเนยน้องปังนุ่มนะคะคุ้นไหมฮะชื่อคุ้นเหมือนคุณ เป็นเหมือนลูกเพจที่เคย CF ใช่นะคือท่านนี้คือ CF ช่วงชิวทั่วไทยไปกันนะคุณแม่ปูนิ่มนะคะอันนี้ก็คือคุณแม่ปูนิ่มบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเข้ามาซื้อที่หน้าสวนได้แล้วค่ะทางยอดแล้วยอดขายก็เลยลดลงเพราะเศรษฐกิจลูกค้าส่วนใหญ่ก็เก็บเงินไว้ซื้อของจำเป็นในการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือยังไงก็ฝากแบบว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเพจทางร้านได้นะคะอันนี้สินค้าก็จะเป็นพวกกิ่งตอนส้มเขียวหวานพร้อมปลูกเลยคือซื้อปุ๊บเนี่ยลงดินปลูกได้เลยนะฮะกิ่งละ50บาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยนะคะยังไงก็ไปแบบกดไลค์แล้วก็ไปให้กำลังใจก่อนได้นะคะทำไมลูกดกจังอ่ะดูดิเออหรือว่าจะแบบว่ามีส้มไว้แบบปลูกไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะใช่ได้ก็ไปติดต่อทางคุณแม่ปูนิ่มพี่ปังเนยน้องปังนุ่มนะคะยังไงทางเพจที่ไปไหนก็ขอให้กำลังใจนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันเนี่ยแหละนะคะต่อไปนะคะเป็นร้านสุดท้ายละร้านสุดท้ายร้านที่28นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณประพัฒน์สลาพรเหรียญทองนะคะชื่อว่าร้านน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ได้ไม่จนนะคะครับก็คือแบบนี้ก็คือน้ำอ้อยนั่นเองคือเป็นน้ำอ้อยสดเนาะครับอันนี้คุณประพัฒน์สลาพรนะคะก็คือแจ้งเรื่องมาว่าได้รับผลกระทบเพราะส่วนใหญ่เป็นหน้าร้านนะคะหน้าร้านตั้งขาย 90% ต้องอาศัยคนเดินมาซื้ อแต่ตอนนี้คือคนหายคนหายไปเกิน 50% เลยตอนนี้พนักงานก็อยู่กันจะไม่รอดแล้วค่ะปรับตัวเองก็เลยปรับตัวเองมาขายออนไลน์แต่ก็ยังไม่มากพอนะคะก็เลยอ่ะลองมาฝากเราให้โปรโมทให้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไลท์นะคะ 100% พร้อมทานเลยนะคะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยก็ไปช่วยอุดหนุนคนละขวด2ขวดเนาะอันนี้สามารถเก็บไว้ทานได้นะคะที่บ้านนะคะก็กล่องดูแบบน่ารักมากก็คือแบบว่ามันเพื่อสุขภาพด้วยนะคือแบบพาสเจอร์ไลท์ 100% พร้อมทานเลยนะคะอยากกินอีกแล้วอันนี้คือแบบเขาก็มีขายเป็นเซตนะคะขายเป็นขวดด้วยอันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยเนาะปีแบบว่าเป็นแพ็ค10ขวดก็มีเอ้ยมีน้ำอ้อยแบบผสมวุ้นด้วยเนี่ยแบบนี้ป่ะเนี่ยเทมาเป็นวุ้นเนี่ยเออคือแบบว่าคือพร้อมดื่มเลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถแบบว่าสั่งไปแบบเติมความสดชื่นตอนอยู่บ้านก็ได้นะคะแบบสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรส่งฟรีนะคะก็คือส่งฟรี499ได้ทั้ง20ขวดเลยตกขวด20ขวดเลยเหรอใช่ตกขวดละ25บาทอ๋อไม่แพงเลยนะครับก็ซื้อเก็บได้นะแล้วก็แบบว่ามีไว้แช่กินสดชื่นในตู้เย็นได้ยังไงก็เข้าไปติดตามเพจแล้วก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะก็ช่วยกันอุดหนุนเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะช่วงนี้ครบแล้วใช่ไหมคนนี้ทั้ง28ร้านแต่จริงๆยังมีอีกหลายร้านนะเยอะมากคือแบบว่าเราจะพยายามนะคะจะเราจะพยายามที่จะแบบเอามานำเสนอแล้วก็ให้แบบว่าผู้ประกอบการได้เจอกับแบบลูกค้าโดยตรงนะคะก็ยังไงที่คนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นสภาวะที่ยากลำบากเหมือนกันเนาะแล้วก็จะย้ำอีกครั้งนึงนะสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับหน้าร้านถูกปิดหรือว่าช่องทางการขายเนี่ยไม่มีเลยหรือว่าขายสินค้าไม่ได้นะครับสินค้าค้างในสต็อกเยอะเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์ขายให้เพียงท่านนะครับเพียงกรอก Google Form ที่เราแปะในแคปชั่นนะครับแนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำตัวตนนิดนึงเข้ามาแล้วได้รับผลกระทบยังไงสินค้าเป็นอะไรนะคะยังไงก็กรอกมาตามฟอร์มได้เดี๋ยวเราจะแบบว่าทางหลังบ้านเราเนี่ยจะช่วยกรองแล้วก็เอาออกมาโปรโมทให้นะคะไปรายที่โกดังก็ได้นะรายที่สวนผลไม้ก็ได้ลองติดต่อหรือยังไงใครจะแบบว่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ลองอินบ็อกซ์กันมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มเปิดขายออนไลน์ด้วยสภาวะแบบนี้นะคะคแล้วยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองยังทำแบบการขายออนไลน์ไม่เป็นไม่รู้จะโปรโมทยังไงนะคะคสามารถไปลงข้อมูลได้ที่ marketplace.chillไปไหน.com นะคะแล้วก็อันนี้ลงข้อมูลฟรีนะ
ลงข้อมูลฟรีเลยทางเพจเรายินดีนะคะจะเป็นสื่อการนำเสนอให้นะคะโอเคนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาจจะ EP 3นะนี่เป็น EP 3คือยังไม่อยากบอกเลยว่าวันไหนนะแต่ว่าคือมันหลายล้านมากเลยเยอะมากขอไปรวบรวมก่อนขอไปรวบรวมก่อนละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาทำการนำเสนอแบบนี้นะคะก็ถ้ายังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอันนี้เราก็เป็นสื่อกลางให้เผื่อว่าใครจะดูข้อมูลย้อนหลังแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนอุดหนุนกันได้นะคะก็สู้ๆนะครับสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบทุกท่านด้วยค่ะนะครับค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะทุกคน